ราจะมีช่วงใหม่ค่ะ Universe เจอแน่ Universe 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 มันจะคำว่าอะไร University University ว้าวนะคะในช่วงแบบวัยของเราวัยของพวกเราอุ๊ยพอเราแบบเข้าปี1เนาะปี1สังกิจเรียกอะไรอ่ะปี1 Freshie 1เนาะคนส่วนใหญ่ชอบบอกว่า first year ไม่ได้ต้องว่าเขาเรียกว่า freshman ตามความจริงใช่ว่า freshman ถ้าปี2บางคน second year ไม่ได้ต้องเรียกว่า sophomore แต่ถ้าปี3นะคะเรียกว่า junior จูเนียร์เนี่ยลงท้ายไม่ใช่จูเนียร์แปลว่าตามวงจูเนียร์แปลว่าวงเล็กๆเนี่ยเหรอไม่ใช่แปลว่าเป็นปี3ถ้าแบบไอ้นั่นปี4เรียกว่าอะไร senior ออแต่ว่าบางคณะเรียน5ปีอย่างเงี้ยอย่างคณะครุศาสตร์คณะ super junior ค่ะเบเบเบเฮ้ค่ะแล้วถ้าปี6ล่ะคณะแพทย์เมกาซูเปอร์จูเนียร์เมกาซูเปอร์จูเนียร์แปลว่าแก่มากแก่มากดังนั้นเนี่ยพวกวัยรุ่นก็ต้องใช้คำศัพท์เนาะอย่างเช่นแบบอาจารย์แบบให้มา enroll register en แปลว่าอะไร en แปลว่าจบ roll แปลว่าม้วนให้จบ enroll ตกลงคืออะไรอ่ะ enrollment มีการลงทะเบียนหรือ register register วันนี้ปีนี้ลงกี่หน่วยเทอมนี้ลงเท่าไหร่ก็แบบเรียนสัก2หน่วยเนาะเรียน2หน่วยที่เหลือไปเป็นไดโคโยตี้ว่าเรียน18หน่วยพอลงรายวิชาลงจำนวนหน่วยกี่เสร็จปั๊บบางคนเป็นไงฮะลืมซับมิดค่ะลืมซับมิดคำว่าซับมิดคืออะไรฮะซับมิดแปลว่าเซ็นนั่นเองเซ็นซับมิดอ๋อเหมือนกันยืนยันสิทธิ์ว่าฉันจะเอาเนี่ย confirm make a confirmation นั่นเองต้องใช้แบบบางทีอาจารย์นักเรียนเสร็จค่ะวันนี้ฉันเกลียดคุณครูลงมหาได้เลยไม่แอดไซน์งานเด็กงูแอดไซน์อะไรอ่ะแอดไซน์แปลว่าเพิ่มไซน์แปลว่า my nose แต่ in a s s i g n แอดไซน์เป็นกริยาแปลว่ามอบหมายดังนั้นมีงานที่ได้รับมอบหมายเรียกว่า assignment เหมือนกับ homework นั่นเองก็ต้องทำงานมาพอทำงานเสร็จปั๊บมา presentation มี presentation มาจากคำศัพท์ว่า present present กันแต่ present ตัวนี้ต้องระวังนะ p r e s e n t อันนี้ present เป็นคำนามแปลว่าของขวัญหรือแปลว่าปัจจุบันแต่ถ้า present เป็นกริยาแปลว่านำเสนอเป็นคำนามก็มีคำว่า presentationไฮโซพอเสร็จปั๊บลงทะเบียนพรีเซนต์งานอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยบางครั้งแบบมีอะไรกับคอร์สซิลิบัสอย่างเงี้ยอาจารย์แจกคอร์สซิลิบัสโอ้ยเน้นไพ่ด้วยค่ะนะไปมานักเรียนกรรเจ้ามือมาเองนะฮะหน้าปักเท่าไหร่ฮะที่เสร็จตกลงว่าคำว่าคอร์สซิลิบัสก็คือประมวลรายวิชาเป็นการบอกดีเทลแล้วก็ดีเทลว่ามีเรียนอะไรบ้างมีเรียนอะไรบ้างเขาคอร์สซิลิบัสนั่นเองมีกี่หน่วยเรียนอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วบางทีแบบไม่ยอมมาเรียนไงแบบตอนนั้นก็บอกว่าแบบไปกับพี่เจมจิอะไรอย่างเงี้ยเจมจิแล้วใหม่รู้ป่ะแบบว่าไม่มาเรียนแต่บอกดีโดนดรอปนะดรอปแล้วก็หยุดไม่ใช่ดรอปโดนออกดรอป out of school ดรอป out of school เออเพราะว่าจบแล้วได้ F ไงย่อมาจากอะไรคะ fantastic สุดยอดเลยสุดยอดเลยไม่ใช่ F มาจากคำว่า funk ป่ะแบบ fail แบบ fail คือถ้าฝรั่งเขาจะมีคำว่า funk เป็นแบบ slang funk แปลว่าแบบตกอะเรียนจบแล้วเนี่ยมีป้ายนิดนึงขอเลยมีป้ายแสดงความยินดีเนี่ยโอ้ยคนเด็กไทยชอบว่า congratulation แล้วไม่ต้อง S ด้วยไม่ได้นะคะตีนมปากแตกเลยนะคะต้องเติม S ด้วย congratulations congratulations ออกเสียงตามนัชชานะคะ congratulations ดีมากหรือว่าฝรั่งเรียกว่า congrats เติม S ด้วยเอาคำว่า Asian ออกแล้วเติม S congrats ธรรมดา congrats หรือสั้นกว่านั้นอีกเป็นแสดงของฝรั่ง gratsGrats G-R-A-T-S Grats ก็ได้ไฮโซป่ะก็นี่คือการถ้ายังไม่จบปริญญาตรีเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่จบปริญญาตรีก็ Undergrad Under แบบว่า Under ใต้ Grad Graduation นะครับแบบว่าใต้แต่ว่าถ้าแบบว่าจบแล้วก็เรียก Grad จบปริญญาตรีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรBachelor degree Bachelor degree เช่นสมมติผมเรียนจบคณะครุศาสตร์แล้วก็จะภาษาเกิดใช่ว่าBachelor ใช่คำว่า B.Ed อ่ะB.Ed Bachelor of Education แต่ถ้าเป็นปอโทล่ะ Master degree แต่ถ้าเป็นปอโทก็เรียกไอ้ปอเอกเรียกว่า Doctoral degree เพราะทีนี้นอกจากคำศัพท์การเรียนจบแล้วมีอะไรอีกอ่ะทำงานพอทำงานเนี่ยก็ต้องมีแบบว่าทำงานในระหว่างเรียนหรือว่าไงอ่ะไม่แบบว่าพอจบแล้วไงพอเป็นจ็อบเดี๋ยวทำจ็อบหรือไม่จ็อบเอาไม่จ็อบไปทำงาน full time ใช่ไหมfull time กับ part time ต่างกันไงถ้าแบบ full time ก็ทำงานเต็มไงแต่ถ้าแบบเป็น part time เช่นหนูทำงานเซเว่นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนเป็นแต่สแตมป์เลยนะคะหนมจีบสลับเปล่าปิดๆด้วยนะใส่ถุงไหมคะใส่ถุงไหมไม่ใส่มีคำหนึ่งที่อยากจะถามก็คือ
ก่อนจะสมัครงานเนี่ยเขาให้เขียนประวัติ application for no the first letter is R R resume เออทำไมต้องอ่านว่า resume ทำไมอ่านว่า resume เป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะ resume มีอักษรด้วย resume resume คือสรุปมันทั้งหมดเลยเกี่ยวกับประวัติทั้งหมดอ่านว่า resume resume ตอนนี้นะคะก็จบช่วง resume แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปสมัครงานกันเบาๆใช่อันนี้แค่แบบเกินๆนะอันนี้แค่เบาๆนี่ภาษาอังกฤษนี่มาเต็มของพวกเราเลยนะฮะอย่าลืมติดตามนะคะช่องบล็อก A ช่องบล็อก A นะฮะช่อง570 54เอา54ก่อน70ได้มั้ย54 70อย่าลืมดูแล้วค่ะทุกสัปดาห์นะฮะกาแฟใช่เสื้อผ้าล้อล้อโอ้โหมาเป็นแบบนางฟ้าใช่คือแบบพอใส่ไปใส่มาปั๊บเนี่ยเราสามารถแบบโอ้ตลาดนะเนี่ยนิ้วฉันพังแล้วจริงเหรอปึ๊บหายเลยเสื้อผ้าเนี่ยน่ารักมากนะครับเหมาะกับการแบบถ้าวัยรุ่นแบบชิคๆแล้วเซลล์หน่อยเนี่ยใช่ฉันจะใส่อยู่นี้ไปสอนนะไปสอนแบบนักศึกษาอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าคือแบบนักลงนักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องให้ความสนใจเราแน่นอนใช่ชุดสวยสันสีสันแบบจีบจ้าเขาเรียกว่าจัดจ้านมากใช่สเปคตั้มมากใส่ออกงงออกงานเนี่ยต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆครับจาก Tool Shop Tool Shop นะฮะไฮโซมากสีสันนี่โคคาโคล่าโคคาโคล่าต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเจอกันอีกแค่นี้เบาๆนะคะที่บล็อก A นะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะกับ English Featuring Hey Bye ค่ะ Bye ค่ะ Bye ค่ะ